สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นการเกิดเพลิงไหม้บนรถบัสในครั้งนี้นะครับเพลิงไหม้เกิดได้หลักๆทางวิทยาศาสตร์มีอยู่3อย่างเป็นองค์ประกอบก็คือ1เชื้อเพลิงอันที่2ออกซิเจนหรืออากาศที่อยู่รอบๆอันที่3ก็คือประกายไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟนะครับเคสนี้เท่าที่ทราบก็คือยางรถระเบิดครับเคสนี้จะต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะฮะเป็นอุบัติเหตุที่ค่อนข้างสะเทือนใจสำหรับการเกิดเพลิงไหม้บนรถบัสในครั้งนี้นะครับเพลิงไหม้เกิดได้หลักๆทางวิทยาศาสตร์มีอยู่3อย่างเป็นองค์ประกอบก็คือ1เชื้อเพลิงอันที่2ออกซิเจนหรืออากาศที่อยู่รอบๆอันที่3ก็คือประกายไฟหรือแหล่งกำเนิดไฟนะครับเคสนี้เท่าที่ทราบก็คือยางรถระเบิดล้อหน้าและมีการเสียดสีกับแบรีเออร์จนเกิดความร้อนสูงเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นที่ยางรถยนต์เองลุกลามเผาไหม้นะครับมายังห้องเครื่องนะที่มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันนะครับแล้วก็ลุกลามเข้าไปในรถที่มีเชื้อเพลิงอ่อนนะครับทั้งพลาสติกโพลิเมอร์ PVC กระดาษเบาะอะไรต่างๆนะครับส่วนออกซิเจนก็คืออากาศที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับก็เลยทำให้เกิดไฟลุกโหมไปจากด้านหน้าเข้าไปด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเด็กๆพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดออกมาประตูด้านหน้าแต่ว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้การเกิดเพลิงไหม้จึงวิ่งกลูกันไปด้านหลังแล้วก็พยายามออกด้านหลังนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังปกติก็จะปิดล็อกนะฮะทำงานยากแล้วก็ถ้าเราไม่มีสติหรือว่าไม่สามารถไปเปิดด้านหลังได้ก็จะไปออกันอยู่ด้านหลังรถนะครับส่วนความสามารถของเด็กๆกับผู้ใหญ่ก็แตกต่างอยู่แล้วที่จะมีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดหรือว่าทุบกระจกออกมานี่ก็ลำบากนิดนึงก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะครับส่วนอุบัติเหตุในเรื่องอื่นๆที่น่าจะเป็นไปได้ก็เช่นท่อไอดีของห้องเครื่องรถยนต์นะฮะเกิดการร้าวเกิดการไม่มีการเมนเทนแนนซ์นะฮะก็คือท่อนำน้ำมันหรือแก๊สเข้าไปยังห้องเผาไหม้เนี่ยนะครับเกิดการเสื่อมสภาพตัวนี้ก็สามารถที่จะทำให้น้ำมันมันรั่วซึมออกมาแล้วก็เมื่อเจอกับตัวเครื่องที่มันร้อนๆเนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้นะครับตัวนี้ก็ต้องให้เวลาทางพิสูจน์หลักฐานเขาทำการตรวจพิสูจน์นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือการตรวจอัตลักษณ์บุคคลนะครับเนื่องจากว่าร่างที่อยู่บนรถกว่า10ร่างเนี่ยนะครับก็จะโดนไฟไหม้เกรียมนะครับเพราะนั้นการตรวจอัตลักษณ์บุคคลก็จำเป็นในเรื่องของการตรวจ DNA หรือธนกรรมเรื่องฟันหรือสิ่งของต่างๆที่พอจะหลงเหลือให้พิสูจน์ทราบว่าแต่ละร่างคือเด็กคนไหนบ้างก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแล้วก็ให้เวลาเจ้าหน้าที่เขาทำนะครับในส่วนของอุทาหรณ์หรือการเตือนใจไปยังผู้ประกอบการผู้ทำรถบัสนะครับก็คือเรื่องการแมนเทนแนนซ์ดูแลรถของตัวเองให้อยู่ในสภาพพร้อมเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรื่องของท่อไอดีนะครับสายยางนำพวกของเหลวที่เป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าสู่เครื่องยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่พร้อมใช้งานรวมถึงยางรถนะในเคสนี้เขาบอกว่าเป็นยางรถระเบิดก็ต้องหมั่นแมนเทนแนนซ์นะครับว่ายางนั้นเสื่อมสภาพหรือยังนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสติจะต้องมีในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเคสนี้เกิดขึ้นกับเด็กๆความสามารถของเด็กๆเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่แล้วการเอาตัวรอดนี่จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้สติแล้วก็ไหวพริบปฏิภาณจะช่วยได้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นเคสสุดท้ายของบ้านเรานะครับ